ดูเรื่องราวอาหงอาหารการกินกันก่อนนะฮะมีสาวคนหนึ่งสั่งตำขนุนตำขนุนกะว่าจะมากินฟินคนเดียวไปๆมาเนี่ยนอกจากไม่ฟินแล้วจิตยังบินหนีไปด้วยครับเพราะอะไรเพราะว่าเปิดถุงมาปุ๊บจะตักตั้งแต่ยังไม่ใส่จานแล้วมาเจอกลางถุงเลยอะอะไรมองเห็นพร้อมกันไหมตำขนุนนี่คือตำบักมีปะบักมีบักมีใช่ไหมคุณเจ๋งมากเลยตำบักมีนี่แหละฮะตำขนุนพอเปิดมาในถุงเนี่ยขนุนได้เข้าใจแหละเห็ดไม่ใช่เห็ดด้วยเห็ดหอมเห็ดหอมกลับมาเจอหอยทากแล้วเขาลากมาทั้งกระดองไม่อย่าเรียกว่ากระดองเรียกเปลือกเปลือกมาทั้งเปลือกเลยจริงด้วยเหมือนที่เราเห็นตามพื้นตามทางเนี่ยแหละเราเจอแบบนี้ตามพื้นตามทางเราเข้าใจแต่มาอยู่ในตำขนุนอย่างนี้เราไม่มีความเข้าใจเลยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้สาวคนนึงเราบอกเห็นอะไรไหมในตำขนุนไปซื้อจากตลาดเช้ามาอยากให้คนขายช่วยระมัดระวังหน่อยเพราะว่าเนี่ยมันคือเรื่องของความสะอาดแปลว่าอะไรแปลว่ามันน่าจะมาจากผักหรือเครื่องปรุงบางสิ่งบางอย่างแล้วแหละคงไม่ล้างก่อนหรอคงล้างไม่ละเอียดหรือคงไม่ล้างเลยคุณแต่ว่ามันอันใหญ่นะแล้วถ้าเราทานเข้าไปเรากินเข้าไปอ่ะกรอบเอ้ยไม่ได้ไม่ได้นะแล้วมันใหญ่เอาจริงๆดิฉันว่ามันเห็นชัดมากๆเลยเนี่ยเนี่ยแล้วทำไมมันถึงปะถึงปนมาได้เหตุการณ์นี้ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพแต่อยู่ในพื้นที่ของลำปางเพราะว่าตามรายงานเนี่ยคนโพสต์เขาเป็นสาวคนหนึ่งในพื้นที่แล้วเขาโพสต์ในกลุ่มลำปางซิตี้ดังนั้นให้เชื่อไว้ได้เลยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางคนถามพิกัดเลยร้านไหนร้านแถวนี้ไหมตัวนู้นไหมยกตัวอย่างให้ดูด้วยเพราะว่าชอบทานตำขนุนตำบักมีเนี่ยตำบักมีนะครับแต่ถ้ามาเจอแบบนี้ใจคอก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะขยับจากตำขนุนหอยทากพามาชิมต้มยำไก่ใส่ทากอีกเดี๋ยวนะวันนี้วันทากแห่งชาติเหรออุ้ยและขอโทษที่เห็นไปพร่องจานพร่องถ้วยเนี่ยกินแล้วในคอโอ้ยแม่แต่คุณมันไม่เหมือนทากเลยอะปริงไหมปริงไหมเออมันปริงมากเหมือนกันหรือว่าพอมันสุกแล้วอะก็เป็นไปได้แต่มีคนให้ความเห็นแล้วฮะชาวเน็ตให้ความเห็นมันคือทากครับมันคือทากลิ้นหมาเราจะเจอแบบเนี้ยมันอาจจะปะปนมากับบรรดาผักที่ใช้ในการปรุงต้มยำก็ได้นะครับแต่เหตุการณ์นี้สาวคนหนึ่งชื่อว่าแต๊กเราชื่อแต๊กชื่อ Facebook เขาแต๊กเราชื่อแต๊กเหตุการณ์นี้ร้านต้มยำไก่ในจังหวัดจันทบุรีขอโทษทีกูซดไปครึ่งนึงแล้วอะซดไปซะเกือบจะครึ่งนึงแล้วนะครับแล้วก็มาเจอไอ้วัตถุแปลกประหลาดแบบนี้ตั้งข้อสงสัยผ่านในโลกโซเชียลมีเดียใครรู้ช่วยบอกทีแต่สาวคนนี้เชื่อว่ามันน่าจะเป็นปริงแต่ชาวเน็ตบอกว่าไม่ใช่ปริงพี่มันคือทากลิ้นหมาน่าจะมากับผักและมาน่าจะมาเพราะว่าคนทำความสะอาดเนี่ยไม่ล้างให้ดีก่อนที่จะมีการปรุงอาหารนี่เลยกลายเป็นเรื่องสยองท้องสถานไปเลยนะฮะเจอทากมาอยู่ในต้มยำไก่ใส่ทากได้ยังไงฮะ